่ะสวัสดีครับวัยรุ่นเจอกันอีกแล้ววันนี้วันเสาร์ที่18มีนา2565เฮ้ยวันนี้มีนัดจูนเด็กเอา1,000เด็กเอามี19 1,000เนื่องจากเจ้าของจูนมาแล้วจูนแก้ใหม่เจ้าของจูนมาแล้วแล้วมันไม่รู้ยังไงไม่รู้เขามาจะมาให้ผมจูนให้ใหม่ก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันจะจูนแก้แล้วมันจะดีขึ้นกว่าของเดิมเขาไหมก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับไปรุ่นนี่นั่นแล้วโอ้ตอนรอเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเบรกเอากันไปรุ่นล็อกมันดีพอมันหันแล้วเบื้องต้นพี่ไปลองพยายามลองให้หมดทุกเกียร์ให้ได้ถ้าสามารถลองได้เส้นนี้ก็ได้เส้นใช่พยายามลองให้หมดทุกเกียร์ขาไปลองดูเลยซัดหมดปอกเลยได้ยิ่งดีเพื่อลองดูว่าเกียร์1 2 3 4 5เกียร์ต่อเกียร์เป็นยังไงกระแทกออกตัวไปเป็นยังไงมีวอดวูบสะดุดสะอึกอะไรมั้ยเวลาสับเกียร์เกียร์ห้อยมั้ยสับเกียร์เสร็จกระแทกคันเร่งส่งมีวอดวูบรอสะอึกอะไรมั้ยยกคันเร่งมีตดอยู่มั้ย1ถึง5พยายามลองให้ได้ถ้าลองได้นะแล้วพอขากลับพี่ก็ขี่แบบชีวิตประจำวันขี่แบบช้าขี่เกียร์สูงรอบต่ำลองดูเลยว่ามันมีอะไรไหมครับผมไปลองดูเลยแจอยู่ที่คอครับครับผมลองดูเลยเขาบอกแฝงเขาเนี่ยมีกาแฟเขาอ่ะเ
จูนเบรกเอา2019จูนไปเรียบร้อยก็จูนให้ตามที่ควรจะให้และน่าจะให้กับเบรกเอาปี2019เครื่อง M8 ท่อบิ๊กเรเดียสกองแต่งอาร์เนสก็ให้เจ้าของเขาไปลองก่อนให้เจ้าของเขาไปลองดูจบไม่จบไม่รู้เพราะว่าผมไม่มีไดโน่ให้ขึ้นไม่มีกราฟให้ดูก็ต้องวัดกันบนถนนนี่แหละวัดกันจากมือเจ้าของเองเพราะผมไม่ได้ขี่มือเจ้าของก็ไม่รู้จะจบไหมแต่ก็คำนวณให้ว่าเบรกเอา2019ท่อบิ๊กเรเดียสกองอาร์เนสควรจะเป็นแบบนี้ตูนแบบผมเนี่ยประสบการณ์ล้วนๆครับเพราะมันไม่มีไดโน่ให้ขึ้นให้ดูมันก็ดูได้จากกราฟของในแอปนั่นเองก็เดี๋ยวเขาไปลองเสร็จแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมจะจบไหมไม่รู้อยู่ที่เจ้าของคนเดียวเจ้าของชอบทุกอย่างจบโอเครู้เรื่องนะครับไปรุ่นเดี๋ยวรอเจ้าของมารอให้เขาไปเทสกลับมาค่อยว่ากันครับจูนใหม่แล้ววิ่งดีขึ้นครับต้นมามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าถามจากเดิมก่อนมาใช่ดีขึ้นบิดติดมืออ่ะติดเลยอ่ะอะไรแล้วมันก่อนที่จะมาหาผมมันเป็นอย่างนั้นต้นมันหายต้นมันแบบพอบิด1เกียร์1อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอลากแล้วมันแบบมันหายเวลาพอ2ปั๊บมันจะห้อยรออะไรเงี้ยแต่นี่ไม่เป็นแล้วตอนนี้เป็นจังไดไปลองแล้วก็โอเคเลยนี่คือมันหายจากเดิมมันหายจากเดิมแล้วมันดีขึ้นไหมหรือว่ามันแค่หายจากเดิมก็คือการขับขี่เหมือนเดิมแต่แค่อาการของเดิมหายไปอาการเดิมหายแล้วขี่ดีขึ้นด้วยกระแทกมาเลยตัดเกียร์ห้อยไหมไม่ห้อยบอกตัวตัดไหมไม่ตัดตับเกียร์ไม่ห้อยแล้วตับเกียร์เสร็จกระแทกคันเร่งส่งมีวอดมีบูบมีตะกุกไหมไม่เลยยกคันเร่งอยู่ไหมไม่ตดนะครับไม่ตดเลยแล้วโดยรวมแล้วความรู้สึกของใหม่กับของเก่าอันนี้โอเคเพราะพี่ก็น่าจะขี่โหดอยู่นะดูจากหน้ายางหน้าหลังนี่ไม่ธรรมดาหน้ายางไม่ธรรมดาแน่นอนขุยเลยมันขุยเลยโอ้ยตายเลยผมนั่งจูนอยู่เมื่อกี้นั่งมองอยู่โอ้ยยางมันขุยเลยใช่ไหมขี่นี่อยู่แต่โอเคครับต้นมาอะไรมาติดมืออยู่รู้จะถามได้เลยมันก็คิดว่ามีอะไรต้องแก้ไหมตอนนี้ยังไม่รู้ต้องลองแบบไปขี่จริงๆไปต่างออกไปไกลก่อนใช่เพราะว่าอันนี้ที่ไปลองอ่ะคือมันแค่ระยะแค่ตรงเบื้องต้นว่าลองให้ลองไปลองดูทุกเกียร์ว่ามันเป็นยังไงใช่แล้วลองขี่ไปไกลลองไปอะไรเมื่อกี้ได้ลองหมดไหมหมดออกเกียร์ตรงเส้นนะ1-5เป็น1-6เลย1-6เป็นตั้งไหนอ่ะก็โอเคอ่ะติดปลายมีวอดไหมไม่มีแต่ว่าช่วงระยะมันยังระยะมันได้ไอ้นี่เท่าไหร่ใช่แต่ปลายไม่วอดเพราะว่าน้ำมันบอกเลยน่าจะประหยัดลงถามจริงๆมันไม่ได้ประหยัดลงนะการที่ว่าจูนแล้วน้ำมันจะประหยัดลงมันทำให้รถวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมใช่รถมันก็เลยวิ่งได้เต็มที่ตลอดเต็มที่ในการใช้น้ำมันในการจุดระเบิดแต่ละครั้งปุ๊บมันทำงานได้เต็มที่มันก็วิ่งได้ไกลกว่าเดิมพอวิ่งได้ไกลกว่าเดิมมันก็เลยดูว่ารู้สึกว่ามันประหยัดน้ำมันแต่จริงครับถ้ารถแรงอ่ะมันก็ต้องอัดน้ำมันไปเบาไปทำให้รถแรงเขาประหยัดน้ำมันไปไม่ได้การที่ประหยัดน้ำมันคนรู้สึกไปเองเพราะว่ารถมันวิ่งได้ไกลขึ้นใช่อันนี้เบื้องต้นไม่มีอะไรแก้แน่น่ะถ้ามีพี่ก็วิ่งหมาผมใกล้ๆเดี๋ยวค่อยถ้ามีอะไรเดี๋ยวบอกอันนี้พี่คิดว่าผมจะแก้ให้ได้ไหมเนี่ยทีแรกมาเนี่ยนะตอนแรกเลยไม่รู้ลองดูก็คุยกับพี่พบไปแหละถามว่าเอาก็ลองดูใกล้บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็อายุมาก็ใกล้ๆก็ผมก็เบรกเอาก็น่าจะคันแรกแต่ว่าเบรกเอาท็อปเทลมันตัวเดียวกันหมดใช่แค่ต่างกันแค่มันเป็นรุ่นเบรกเอาเฉยใช่เพราะหลังมัน240ด้วยก็บิ๊กเรเดียสท่อเจ้าปัญหาเลยนะท่อแบบมันจะเป็นกึ่งช็อตมันก็เลยจะต้องปลายมันโค้งมันก็เลยต้องแก้กว่าช็อตอีกนิดนึงเพราะขึ้นนะมาถึงตอนขี่อ่ะตอนขี่มารู้สึกแล้วก่อนเป็นไงอ่ะมันก็เสียงแผดอย่างเดียวแต่นี่มันมีแบบบุ๋งๆด้วยแต่ก็รู้สึกนะรู้สึกว่ามันดีไม่ดีอ่ะมันรู้สึกว่าดีนะรู้สึกเอาจริงรู้สึกดีขึ้นจริงคือบิดคือเขาเรียกไงพออันนี้ปั๊บรถพร้อมไปให้อ่ะก็ผมเปิดคันเร่งให้ใหม่จากเดิมคันเร่งเดิมโรงงานมันเพราะมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้าพอของเดิมโรงงานเนี่ยเวลาเรารู้ละบิดไปถ้าเป็นคันเร่งสายมันจะไปตามมือเลยคือสายเราดึงปุ๊บสายดึงจริงๆเสื้อเปิดแต่อันเนี้ยคือเป็นคันเร่งไฟฟ้าปุ๊บถ้าเดิมโรงงานมันจะมีการหน่วงนิดหนึ่งเมื่อเราบิดไปเงี้ยมันจะยังไม่มามันจะค่อยๆไปปุ๊บผมก็ไปแต่พอบิดปั๊บปุ๊บใช่มันก็จะจ่ายไฟเร็วขึ้นใช่จากเดิมอาจจะรอสมมติเราจากเดิมรอเสี้ยววิ
0.7 วิอันนี้อาจจะเหลือ 0.03 วิมันก็เร็วขึ้นขึ้นมานิดนึงเวลาเปิดคันเร่งมันก็จะเหมือนแบบพันใจพันมือขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็จูนตัวคันเร่งไฟฟ้าแหละทีนี้มันดูมันก็เปิดคันเร่งได้นี่หว่าพอเปิดคันเร่งมาแล้วมันปึ๊บเราจูนตามปกติแต่ยังไม่เปิดคันเร่งไฟฟ้ามันก็จะวิ่งอืดนิดนึงแต่พอเราเปิดคันเร่งไฟฟ้าขึ้นมาอีกปึ๊บตอนนี้มันก็จะไปตามมือขึ้นมาอีกนิดนึงใช่แต่ว่าคันเร่งไฟฟ้าก็ต้องทำใจเพราะมันเป็นคันเร่งไฟฟ้ามันก็ต้องมีอาการหน่วงใช่กว่าที่พอเราเปิดคันเร่งปึ๊บเซนเซอร์จับปึ๊บกว่ามันจะส่งไปกล่องกล่องจะส่งมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับพวกคอมพิวเตอร์ที่เป็นคันเร่งสายเปิดปึ๊บมาเลยดึงสายสลิงดึงทันทีใช่บางคนก็เลยมือใหม่บางคนก็เลยคิดว่าทำไมมันไม่ดึงเหมือนตอนเขาขี่สปอร์ตเตอร์พอเขาขายสปอร์ตเตอร์แล้วไปเล่นพวกนี้ทำไมมันไม่เหมือนกันใช่คันเร่งไฟฟ้าคันเร่งสายมันต่างกันคันเร่งสายก็อาจจะติดมือกว่าแต่คันเร่งไฟฟ้าก็ได้ความโล่งกว่าใช่ไม่ต้องเปลืองค่าทุกสายเวลาเปลี่ยนแฮนด์ก็ต่อสายไฟอย่างเดียวใช่เพราะคันเร่งสายมันเป็นใช้ไฟฟ้าไอ้คันเร่งไฟฟ้าอย่างใช้ไฟฟ้ามันก็ต่อสายอย่างเดียวแต่ถ้าพวกนั้นเปลี่ยนแฮนด์ก็ต้องเปลี่ยนสายใหม่ใช่ก็เป็นว่าชอบไม่ชอบเนี่ยชอบอ้าวก็ของชอบก็จบกันไปขอบคุณที่พบที่แนะนำมาเสียพบอยู่กันตั้งแต่ไอทีทีแปดเลยเสียพบจนตอนนี้ไปขี่หน้ากากกันแล้วใช่มือใหม่แล้วแรกๆก็ลองนี่แหละพอไม่พอก็จะตัวใหญ่ไม่พอมีแค่ที่ขายก็มีแค่ไม่พอกับยาดาหรือมาไม่ขี่ได้ครับก็มีปัญหาอะไรก็พี่โทรมาหาผมเลยได้